ดับแรกนะคะเราใส่น้ำปลาไปก่อน1ช้อนโต๊ะทำน้ำยำก่อนนะคะทำน้ำลาบก่อนแล้วก็ข้าวคั่วพริกป่นไปเลยแล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็ตอนนี้ใครจะใส่ชูรสก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะใครไม่ใส่ก็ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ขอใส่ปลาร้านิดนึงแล้วก็ผสมเลยจ้าผสมให้เข้ากันนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสก่อนก็ได้ค่ะถ้าได้รสที่ชอบอะไรก็ใส่เครื่องลงไปได้เลยเดี๋ยวไข่มดแดงเราใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าจะข้นมากไม่ได้โอเคไม่ได้รสชาติที่ชอบแล้วก็ใส่ไข่มดแดงเลยนะจ๊ะนี่ใส่ไข่มดแดงแล้วก็คลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะทำง่ายๆนะคะเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก้อยไข่มดแดงถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปทำตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ